สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้จะมาอธิบายการแยกตัวเลขออกจากตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนติดกันนะครับมันจะมี2กรณีนะกรณีที่1คือตัวเลขอยู่ข้างหลังนะครับกรณีที่2คือตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับการแยกนะให้ยึดหลักแยกจากด้านหลังหมายความว่าเรากรณีนี้ตัวเลขอยู่ด้านหลังเราจะโฟกัสไปที่ตัวเลขนะครับอย่างกรณีนี้ตัวหนังสืออยู่ข้างหลังนะตัวอักษรนะเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวอักษรหรือว่าตัว A B C นะครับอย่างนี้นะกรณีนี้นะครับหากเราทราบว่าตำแหน่งของตัวเลขตัวแรกนะคือตำแหน่งที่7นะครับเลข1คือตำแหน่งที่7เลข3จากแบงคอกเนี่ยคือตำแหน่งที่8เลข7จากคำว่าข้างหน้าเป็นเชียงใหม่นะครับข้างหลังเป็นเลข7คือตำแหน่งที่10นะครับ10ถูกไหม3 4 5 6 7 8 9 10นะครับโอเคตรง always ตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันต้องไปนับนะครับ always นี่ไปกี่ตัวแล้ว6ใช่ไหมตรงเว้นวรรคก็เป็น7นะครับ forever อีกเท่าไหร่7ก็เป็น14ดังนั้นตำแหน่งนี้ต้องเป็นตำแหน่งที่15นะครับพอเราได้ตำแหน่งอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันประเภทมิดไปแยกได้นะครับมิดก็คือนี่นะที่เราเรียนไปแล้วนะก็คือว่าฟังก์ชันมิดจะเป็นแบบนี้นะหมายความว่าเดี๋ยวผมมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะมิดตรงเนี้ยครับมิดตรงนี้นะมิดของเซลล์ไหนเซลล์นี้นะใส่คอมม่าเข้าไปตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่7เอามากี่ตัวใส่ไปเยอะๆเผื่อไปเลยนะ enter ไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ enter แล้ว copy ลงไปเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับหากเราสามารถหาค่าของตัวเลขตัวนี้ออกมาได้นะครับวิธีหาตัวเลขตัวนี้ออกมาทำแบบนี้นะครับเราใช้ฟังก์ชัน search ไปช่วยนะครับ search นะครับคิดเป็น array นะก็คือว่าอย่างนี้ใส่เครื่องหมายปีกกาเข้าไปนะ0, 1, 2,3, 4, 5, 6ไปเรื่อยๆนะครับ,7, 8, 9ไปเรื่อยๆปิดด้วยเครื่องหมายปีกกานะเสิร์ชเลขทั้งหมดนี้จากที่ไหนใส่คอมมาเข้าไปจากตรงนี้นะครับวงเล็บปิดไปก่อนการเสิร์ชแบบนี้มันจะเกิดค่า error ในกรณีที่มันเสิร์ชหรือว่าค้นไม่เจอนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันประเภท if error นะครับไปช่วยนะครับบังคับให้ค่าที่มันค้นไม่เจอเนี่ยเป็นค่าว่างไปก่อนจากนั้นให้ใช้ฟังก์ชัน min นะ min min ไปครอบอีกรอบหนึ่งนะกด control กับ shift ค้างไว้แล้วกด enter นะครับ control กับ shift นะครับค้างไว้จากนั้นค่อยกด enter นะครับเพราะเราจะบังคับให้มันเป็นชุดของ array จากนั้น copy ลงไปเราก็จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับพอเราได้แบบเนี้ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันมิดไปช่วยได้นะครับมิดของเซลล์อะไรก็คือเซลล์ A3 ตั้งแต่ตัวที่ใส่คอมม่าเข้าไปนะตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่ก็คือตัวที่เราหามาแล้วนี่แหละนะเอามากี่ตัวก็ใส่ไปเยอะๆนะ99หรือ999ก็ได้ใส่ไปเยอะๆกด control shift ค้างไว้แล้วกด enter นะครับจากนั้น copy ลงไปนะ copy ตรงนี้ลงไปข้างล่างนะครับสูตรที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับส่วนข้างล่างนี้นะกรณีที่ตัวเลขอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ